าใครเข้ามาในแอปเป๋าตังค์แล้วนะครับผมนะแล้วก็กด G-Wallet ไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่ามีโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะฮะอย่าไปกดเด็ดขาดนะถ้าหากว่าท่านไม่อยากเข้าโครงการนี้นะอย่าไปกดเด็ดขาดนะครับโครงการนี้นะถ้าหากว่าท่านเนี่ยยังรู้จักยิ่งใช้ยิ่งได้ไม่ดีพอนะครับสวัสดีครับผมบังลิศหรือลิแชนะฮะวันนี้จะมาบอกว่าถ้าคุณกดพลาดเนี่ยคือคุณพลาดเลยนะครับผมนะดังนั้นนะอย่าไปกดเด็ดขาดนะถ้าคุณต้องการใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะฮะและอย่างนึงคือถ้าคุณกดไปใช้ยิ่งใช้ยิ่งได้นะโดยที่คุณไม่รู้ว่ายิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยเหมาะสำหรับใครใช้ทำอะไรใช้จ่ายยังไงเงินได้ยังไงอะไรยังไงนะอันนี้คือถือว่าพลาดมากเลยนะเพราะว่านี่ฮะพอเราอัปเดตเวอร์ชันเป๋าตังมาใหม่นะครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยจะมีเมนูนี้เพิ่มขึ้นมานะก็คือเมนูยิ่งใช้ยิ่งได้นะพอเรากดลองกดดูฮะนี่ฮะเขาบอกว่าเนี่ยเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้หรือเปล่านะฮะเราก็บางคนก็คือไม่อ่านครับนะกดเลยยอมรับนะข้าพเจ้ายืนยันปุ๊บยอมรับปุ๊บเลยนะก็เรียบร้อยครับนะฮะเราก็กลายเป็นเปลี่ยนสิทธิ์นะฮะจากสิทธิ์คนละครึ่งนะกลายเป็นยิ่งใช้ยิ่งได้เลยนะครับผมนะเขาบอกว่าอย่างนี้ครับนะทางรัฐบาลบอกว่าอย่างนี้ครับว่าการเปลี่ยนเนี่ยให้เปลี่ยนได้คนละ1ครั้งเท่านั้นนะครับผมนะโครงการละ1ครั้งเท่านั้นนะสมมตินะฮะสมมติว่าบางลิศเนี่ยเข้าไปที่สิทธิ์คนละครึ่งแล้วนะครับตอนนี้นะบางลิศใช้สิทธิ์คนละครึ่งแล้วเห็นมั้ยเนี่ยฮะปุ๊บเห็นมั้ยใช้สิทธิ์คนละครึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นบางลิศเนี่ยบอกว่าเอ้ยไม่เอาอ่ะอยากมาเปลี่ยนใช้โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ทำไงครับก็กดไปเลยนะก็กดปุ๊บไปเลยฮะแต่ว่าเราต้องรู้จักให้ดีนะยิ่งใช้ยิ่งได้นะฮะเหมาะสำหรับคนที่มีกำลังซื้อนะฮะหรือว่าต้องการที่จะซื้อทีวีตู้เย็นอะไรพวกนี้นะที่ว่ามีราคาสูงนิดนึงนะฮะเพราะว่าการที่เราจะได้เงินคืนนะฮะแต่ไม่ใช่เป็นเงินนะครับเป็นกิฟต์วอเชอร์นะครับเราได้กิฟต์วอเชอร์คืนมานะนะถ้าเราอยากจะได้ครบ 7,000 เลยนะครับเราต้องซื้อนะครับให้ครบ 60,000 บาทนะครับถึงเราจะได้กิฟต์วอเชอร์กลับมา 7,000 นั่นเองนะครับโดยทางรัฐบาลเนี่ยก็จะโอนมาให้ทุกวันที่7นะฮะของเดือนถัดไปนั่นเองนะครับสมมุติ5เดือนเนี่ยบางลิศเนี่ยใช้นะสมมุติว่าบางลิศใช้โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับแล้วก็บางลิศใช้จ่ายไป 20,000 บาทนะครับบางลิศก็จะได้ในขั้นบันไดแรกนะครับจาก1บาทจนถึง 40,000 เนี่ยบางลิศก็จะได้การคำนวณก็คือจะเป็น 10% นะฮะจะได้กิฟต์วอเชอร์คืนมา 10% ก็คือจาก 20,000 คิดเป็น 10% ก็จะได้เป็น 2,000 นั่นเองนะฮะก็จะได้คืนมาในเดือนหน้าของวันที่7นั่นเองนะครับโอเคมั้ยแล้วถ้าคนที่ใช้เกิน 60,000 บาทเนี่ยจะได้กิฟต์วอเชอร์เท่าไหร่นะฮะก็คือสรุปก็คือได้มากสุดก็คือ 7,000 บาทเท่านั้นนะครับไม่เกินนี้นะครับนะฮะไม่ว่าเราใช้เป็นแสน 200,000 ก็แล้วแต่นะฮะเราได้แค่ 7,000 เท่านั้นนะครับผมนะดังนั้นเนี่ยอย่าพลาดกดนะเพราะกดไปแล้วเนี่ยครับนะเราจะเปลี่ยนไม่ได้นะแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้ลงสิทธิ์คนละครึ่งนะฮะหรือว่าลงไม่ได้ลงมาตรการอะไรเลยนะหรือไม่ได้ลงโครงการอะไรเลยนะเราสามารถเลือกได้นะครับนะว่าจะเอาจะเข้าใช้ยิ่งใช้ยิ่งได้หรือว่าสิทธิ์คนละครึ่งนะเพราะตอนนี้ก็ยังเหลือสิทธิ์อยู่นะครับผมนะนะฮะยังเหลือสิทธิ์อยู่นะครับเราอาจจะเข้าสำหรับคนที่ยังไม่เคยเข้านะครับอาจจะเข้ายิ่งใช้ยิ่งได้ก่อนก็ได้นะครับแล้วบอกว่าดูก่อนว่าเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับถ้าหากว่าเข้าปุ๊บเนี่ยเฮ้ยไม่ชอบอ่ะอยากเปลี่ยนเป็นสิทธิ์คนละครึ่งได้ไหมได้นะครับถ้าเขายังไม่เคยลงเลยนะครับถ้ายังไม่เคยลงยิ่งใช้ยิ่งได้หรือสิทธิ์คนละครึ่งเลยนะครับสามารถที่จะเข้ามาตรการใดหรือโครงการใดก่อนก็ได้นะสักหนึ่งโครงการแล้วจากนั้นเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นแต่ถ้าคนที่ว่าเข้าสิทธิ์คนละครึ่งแล้วนะครับผมนะเข้าสิทธิ์คนละครึ่งแล้วนะครับแล้วจะมาเปลี่ยนเข้าสิทธิ์คนละครึ่งแล้วใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นยิ่งใช้ยิ่งได้ปุ๊บเนี่ยอาจจะแบบตัดสินใจผิดพลาดกดพลาดหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่ากดแล้วปุ๊บแล้วไม่ได้อ่านอะไรเงี้ยนะแล้วไม่ได้อ่านนะครับอย่างเหมือนคนใกล้ตัวมาลิ้นเขาไม่ได้อ่านนะเพราะว่ากดปุ๊บแล้วเขามาถามลิศโอ้โหวงลิศไม่รู้จะตอบยังไงเลยครับมาข้อมูลปุ๊บเขาบอกว่าเฮ้ยเปลี่ยนคืนไม่ได้แล้วครับนะเปลี่ยนได้แค่ครั้งหนึ่งนะฮะดังนั้นเนี่ยคิดผิดก็จบเลยนะจริงๆมันก็ไม่ได้เสียหายเลยหรอกครับนะแค่ว่าเราจะไม่ได้ใช้โครงการก็คือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยคือเราจะได้กิฟต์วอเชอร์มาก็ต่อเมื่อเราจ่ายไปก่อนนะครับนะฮะเราจ่ายไปก่อนนะถึงเราจะได้คืนมาครับแต่ถ้าคนละครึ่งนี่คือเขาให้เป็นโควต้ามาก่อนแล้วเราจ่ายปุ๊บเนี่ยคือแบบเขาก็จะช่วยทันทีเลยนะ 50% นั่นเองนะจ่าย 1,000 นึงก็เหลือแค่500นะฮะแต่ว่าใช้จ่ายได้ไม่เกินวันละ300นั่นเองนะสมมติเราจ่าย300ก็เราจ่ายจริงแค่150เท่านั้นเนาะแล้วก็อีก150คือรัฐออกให้แต่ส่วนยิ่งใช้ยิ่งได้นี่คือเราจ่ายเต็มไปเลยนะสมมติว่าเราต้องการซื้อของทีวีตู้เย็น 20,000 บาทปุ๊บ 20,000 บาทใช่มั้ยฮะ
เราก็ออกไปก่อน 20,000 บาทเต็มๆเลยเนาะแล้ววันที่7เดือนหน้านะครับรัฐบาลก็จะโอนมาให้นะฮะก็คือ 20,000 บาท 10% ของ10% ของ 20,000 บาทก็คือ 2,000 นั่นเองนะก็จะโอนคืนมาให้เรานั่นเองนะครับผมถ้าถามว่าเราเหมาะกับโครงการไหนถ้าเรามีวางแผนว่าจะซื้อสินค้าอะไรก็แล้วแต่นะที่ว่าใช้เงินเป็นหมื่นๆนะฮะก็แนะนำให้ใช้เป็นยิ่งใช้ยิ่งได้ดีกว่านะเพราะว่าถ้าเราซื้อ 40,000 เนี่ยเราก็ได้โครงการมากกว่า10คนละครึ่งแล้วเนาะถ้าเราซื้อ 40,000 เราก็จะได้กิฟต์วอเชอร์กลับมา 4,000 นั่นเองนะเราก็ได้มากกว่า10คนละครึ่งนะแต่ว่าไม่ได้ยิ่งใช้ยิ่งได้นี่ไม่ได้เป็นเงินสดนะครับได้เป็นกิฟต์วอเชอร์นะฮะเราก็ต้องเอากิฟต์วอเชอร์เนี่ยไปซื้อสินค้าอื่นๆต่อถ้าเราเกิดเข้าไปใช้ยิ่งใช้ยิ่งได้แล้วนะฮะแล้วเราบอกว่าเฮ้ยเราจะยกเลิกยังไงครับไม่ต้องยกเลิกนะฮะเราก็แค่ไม่ต้องใช้มันนะฮะแล้วเดี๋ยวพอหมดโครงการปุ๊บมันก็จะหมดไปเองนั่นเองนะครับนะอันนี้คือในส่วนของยิ่งใช้ยิ่งได้นะฮะส่วนคนที่ลงพลาดไปแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นบทเรียนไปแล้วกันนะครับผมนะคราวหน้าถ้าหากจะลงหรือสมัครอะไรก็แล้วแต่ก็ให้อ่านดีๆนะครับหากใครสงสัยอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์นะฮะหรือว่าถามกันเข้ามาได้ที่ใต้วิดีโอนี้นั่นเองครับวันนี้มาลิขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยเนาะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดระฆังดังตุ้งๆๆไปเลยนะครับผมโอเค